เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไป31นะครับบารอมิเตอร์แบบอ่างประหลอดกับแบบอ่างน้ำถ้านำมาใช้วัดความดันบรรยากาศเท่าๆกันนะครับอย่างไหนจะมีระดับของเหลวในท่อที่สูงกว่าถ้าพื้นที่หน้าตัดของท่อเท่าๆกันนะครับ1ตอบว่าแบบเท่าน้ํา2ตอบแบบประหลอดนะครับ3ตอบว่าสูงเท่ากันหรือ4ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคเนาะนะครับข้อนี้ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจหลักการทำงานของเจ้าบารอมิเตอร์แบบอ่างประหลอดกับแบบอ่างน้ำก่อนนะครับจริงๆมันคือแบบเดียวกันนั่นแหละมันคือบารอมิเตอร์แบบอ่างประหลอดนั่นแหละนะครับเราเรียกกันแบบนี้เนาะแต่ว่าอ่างน้ำนี่คือเปลี่ยนจากประหลอดมาใช้เป็นน้ำแทนนะครับหลักการของมันง่ายๆแบบนี้นะครับคือเดิมทีเนี่ยเราใส่ประหลอดไว้ข้างในถูกไหมครับเราใส่ประหลอดไว้ในอ่างถูกไหมทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็หาไอ้เจ้าท่อสูญญากาศตัวนี้นะครับเราก็เอามืออุดจุกไว้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จุ่มลงไปในประหลอดนะครับแล้วเราค่อยเปิดปากพอเปิดปากปุ๊บนะครับเจ้าท่อของมันนะครับจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นสูญญากาศนะครับมันก็จะมีประหลอดไหลเข้าไปถูกไหมครับประหลอดไหลเข้าไปใช่ไหมแต่นี่คือประหลอดมันก็จะไหลเข้าไปในระดับหนึ่งระดับที่คงที่ค่าหนึ่งนะครับปรากฏว่าไอ้เจ้าความสูงตรงนี้นะครับมันเราสามารถวัดได้นะครับว่ามีค่าเท่ากับ 0.76 เมตรหรือมีค่าเท่ากับ707เท่ากับ760มิลลิเมตรถูกไหมครับจากแนวคิดเรื่องของความดันจำได้ไหมครับว่าของเหลวนะครับของเหลวที่ระดับเดียวกันนะครับจะมีความดันเท่ากันของเหลวชนิดเดียวกันระดับเดียวกันนะครับความลึกเดียวกันนะครับจะมีระดับความดันที่เท่ากันนะครับอันนี้ข้างนอกนะครับเราเปิดอิสระถูกไหมครับมันก็คือ P ของอากาศ P ของบรรยากาศนั่นเอง P ใช้คำว่า PA แล้วกันนะครับ PA เนาะตรงนี้เป็นสุญญากาศถูกไหมครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะสมมติว่าให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง B นะครับ P เป็น PB เนาะเราจะได้ว่า PA นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย PA ก็จะมีค่าเท่ากับ PB บวกอยู่กับ low GH ถูกไหมครับ low GH เนาะแต่ PB ตรงนี้เป็นสุญญากาศก็คือ0ถูกไหมครับก็คือได้ว่า PA มีค่าเท่ากับ low GS low ของอะไร low ของประหลอดก็คือความหนาแน่นของประหลอดนั่นเองคูณค่า G คูณอยู่กับความสูงคือเท่าไหร่ครับความสูงตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ760มิลลิเมตรถูกไหมครับแบบนี้เนาะนะครับนี่แหละครับอันนี้คือเป็นที่มาว่าทำไมบางทีเนี่ยเราถึงได้ยินว่า1บรรยากาศนะครับ1บรรยากาศมีค่าเท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดนะครับคือเราใช้บารอมิเตอร์แบบอ่างประหลอดในการวัดนั่นเองโอเคเนาะนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาเปลี่ยนเป็นน้ำแทนนะครับหลักการเหมือนเดิมเลยนะครับหลักการก็เหมือนเดิมเลยแบบนี้เนาะแต่เราเปลี่ยนเป็นน้ำแทนถูกไหมครับ PA ก็ยังเป็น PA เหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ทีนี้ความสูงนี่ก็จะเปลี่ยนแล้วถูกไหมโจทย์อยากรู้ว่าเราใส่ประหลอดกับใส่น้ำเนี่ยความสูงอะไรมากกว่ากันนะครับสูงเหมือนเดิมเลยนะครับ PA เท่ากับ PB อันนี้คือตำแหน่ง PB อันนี้คือตำแหน่ง B นะครับ P ก็คือความดันความดันที่จุด B บวกอยู่กับ low GH ตรงนี้ PB เท่ากับ0 PA มีค่าเท่ากับ PA ตัวข้างบนนะครับเท่ากับ low แต่ low เป็น low ของน้ำแทนแล้วนะครับ G คูณอยู่กับความสูงทีนี้เราต้องดูโลนะครับลองดูโลหรือความหนาแน่นของประหลอดกับความหนาแน่นของน้ำเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากโลประหลอดนะครับเรารู้ว่ามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำครับโลประหลอดเนี่ยมากกว่าน้ำถึง 13.6 เท่านะครับโลประหลอดเท่ากับ 13.6 คูณอยู่กับโลน้ำสังเกตง่ายๆแบบนี้ครับโลประหลอดเยอะความสูงจะน้อยถูกไหมครับโลประหลอดเยอะความสูงต้องน้อยแต่ถ้าเกิดว่าโลน้ำเยอะความสูงของน้ำจะต้องน้อยถูกไหมครับเอาใหม่โลประหลอดเยอะถูกไหมครับโลประหลอดมันเยอะถูกไหมครับเพราะมันมากกว่าน้ำความสูงเลยน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าโลน้ำตัวนี้มีค่าน้อยถูกไหมครับความสูงมันเลยต้องเยอะมากเลยนะครับเยอะแค่ไหนนะครับเยอะมากกว่าประหลอด 13.6 เท่านั่นเองนะครับก็คือจากเดิมที่มันเป็น 0.76 เมตรใช่ไหมมันก็ต้องคูณไปอีก 13.6 เท่านะครับในหน่วยเมตรเนาะโอ้แค่คูณ10ก็เป็น 7.6 เมตรแล้วถูกไหมครับโหยาวมากเลยถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำเนี่ยเราต้องใช้ท่อนี่ยาวเป็น10เมตรเลยใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นนะครับถามว่าระดับของเหลวแบบไหนระดับสูงกว่านะครับก็เลยต้องตอบแบบท่อน้ำเลยโอเคไหมครับสรุปอีกครั้งนะครับหลักการทำงานของบารอมิเตอร์แบบอ่างปลอดนะครับคือเรามีปลอดอยู่ใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอานิ้วมืออุดก็ได้นะครับหรือว่าจะหาจุกอุดนะครับท่อที่มันเป็นสุญญากาศอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เอาลงมาจุ่มในปลอดก่อนนะครับเปิดจุกท่อให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีปลอดส่วนหนึ่งเนี่ยไหลขึ้นไปข้างบนถูกไหมครับทีนี้จากความรู้เรื่องของความดันถูกไหมครับของเหลวที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับความลึกเดียวกันนะครับก็จะมีความดันที่เท่าๆกันเนาะอันตำแหน่งนี้คือ PA ตำแหน่งนี้อยู่ระดับเดียวกันก็คือ PA ด้วยถูกไหมครับเพราะเป็นปลอดเหมือนกันเนาะ PA มีค่าเท่ากับ PB บวกกับ Rho GH h คือความสูงของจากจุด A ไปยังจุด B นะครับโอเคเนาะนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนปลอดเป็นน้ำนะครับมันก็จะได้ลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าความสูงจะเปลี่ยนเพราะว่าความหนาแน่นของน้ำกับความหนาแน่นของปลอดไม่เท่ากันเนื่องจากความหนาแน่นของปลอดนะครับมีค่ามากกว่าน้ำถึง 13.6 เท่าหรือจะบอกว่าปลอดเนี่ยมีความถ่วงเฉพาะนะครับมีความถ่วงเฉพาะ 13.6 นะครับก็บอกได้เหมือนกันเนาะนะครับทำให้อะไรครับทำให้ความสูงนะครับมันต่างกันเนาะนะครับถ้าเกิดว่าโลเยอะความสูงก็จะน้อยถูกไหมครับเพราะทำให้ PA เนี่ยมีค่าคงที่แต่ถ้าเกิดว่าโลเยอะเอาใหม่ถ้าเกิดว่าโลน้อยความสูงจะต้องเยอะเพื่อทำให้ PA คงที่ถูกไหมครับปลอดเนี่ยโลเยอะความสูงจึงน้อยแต่ว่าโลน้ำโลน้อยความสูงจึงเยอะนะครับสลับกันเนาะนะครับเพราะนั้นถามว่าอะไรสูงกว่าก็ต้องตอบว่าโลน้ำสูงกว่าถามว่าสูงกว่าเท่าไหร่สูงกว่า 13.6 เท่านั่นเองนะครับตอบข้อที่1 นะครับแบบท่อน้ำนะให้ความสูงที่มากกว่านะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย